สวัสดีชาวแฟนเพจโรงพยาบาลเลยรักทุกท่านนะครับที่กำลังรับชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะครับวันนี้พบกับผมเบนซ์พานุนะครับอาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าปกติเราจะนั่งสัมภาษณ์นะครับกันอยู่ที่ชั้น2ของโรงพยาบาลนะวันนี้ผมขึ้นมาที่ชั้น3นะครับเพื่อที่จะให้ได้รับชมนะฮะความยิ่งใหญ่อลังการของโรงพยาบาลเลยรักนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเข้ามาที่โรงพยาบาลเลยรักก็แนะนำให้เข้ามาสักครั้งหนึ่งนะครับนอกจากจะมาทำสวยกันแล้วยังมีมุมถ่ายรูปหลายๆมุมนะครับให้ถ่ายรูปกันได้อย่างถูกใจอีกด้วยนะครับวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็มีแขกรับเชิญมาสัมภาษณ์กันเช่นเคยนะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าเราเคยสัมภาษณ์กันไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็พบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณไก่ครับสวัสดีค่ะคุณไก่ก็เป็นลูกค้าที่น่ารักของโรงพยาบาลเลยรักอีกหนึ่งท่านนะครับคราวที่แล้วเราบุกกันไปสัมภาษณ์ถึงในห้องพักกันมาแล้วตอนนั้นก่อนเสริมหน้าอกเนาะตอนนั้นเป็นวันที่มาเสริมหน้าอกวันที่มาเสริมหน้าอกกำลังจะเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดพอดีเลยก็เลยบุกเข้าไปสัมภาษณ์กันมาก่อนวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับวันนี้เป็นวันที่5ค่ะเห็นบอกว่าขับรถมาเองด้วยใช่ค่ะเก่งมากขับรถมาเองคนเดียวเป็นไงบ้างครับหลังจากเสริมหน้าอกไปแล้วก็จะมีวัน 2-3 วันแรกนี่ก็คือจะมีเจ็บบ้างนะคะจะหนักก็จะมีวันแรกก็มันเป็นผ่าตัดใหญ่ก็เป็นปกติที่ต้องเจ็บนะคะแล้วก็จะค่อยๆหายรายวันเลยก็คือวันที่2วันที่3เริ่มลุกเริ่มลุกเองได้นะคะแล้วก็เริ่มลุกเองได้วันที่3ค่ะแล้วก็มีวันที่4เนี่ยก็คือลุกเองและเดินเองได้เลยไม่ต้องมีใครช่วยประคองก็คือเมื่อวานใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันที่5ขับรถมาเองได้ก็ถือว่าเป็นลูกค้าอีกหนึ่งท่านที่ค่อนข้างฟื้นตัวเร็วค่ะครับมีการดูแลตัวเองมีพิเศษยังไงบ้างไหมครับก็ดูแลพยายามไม่ให้แผลโดนน้ำค่ะแล้วก็ไม่ทานอาหารที่หมอห้ามคืออาหารแสลงแสลงทานยาทานอาหารให้ตรงเวลาค่ะงดแอลกอฮอล์ครับผมหลายๆท่านนะครับที่เสริมหน้าอกไปแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองเหมือนคุณไก่นะคุณไก่ก็ถือว่าหายเร็วค่ะนะครับวันนี้เข้ามาทำอะไรเอ่ยวันนี้ก็มีเข้ามาถอดผ้าพันหน้าอกออกแสดงว่าเห็นทรงแล้ววันนี้เห็นทรงแล้วสวยมากเป็นไงบ้างครับสวยค่ะทรงสวยแล้วก็ตรงค่ะก็คือตำแหน่งโอเคทุกอย่างเลยคุณไก่เสริมหน้าอกไปขนาด395เป็นไงบ้างครับ395ถือว่าพอดีตัวค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเพราะว่าเกิดเป็นคนตัวเล็กอ๋อส่วนสูงเท่าไหร่ครับคุณไก่ส่วนสูง156ค่ะ156หนัก43หนัก43ค่ะกับ495 cc 395เนาะก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็พอดีตัวครับผมเป็นทรงที่คุณหมอแนะนำด้วยใช่ค่ะเป็นไงครับหลังจากถอดผ้าทรงออกมาพอใจไหมเอ่ยพอใจเลยแล้วแผลผ่าตัดเป็นไงบ้างครับแผลผ่าตัดก็คือแผลสวยค่ะเป็นเทคนิคสกาเลตก็คือแผลสวยนะคะแล้วก็แห้งไม่มีแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่อักเสบไม่อะไรเลยหลายคนกังวลว่าเสริมหน้าอกไปแล้วเนี่ยแผลจะเป็นยังไงแผลจะใหญ่ไหมจะมีรอยเย็บไหมอะไรอย่างนี้ต้องไม่มีรอยเย็บเลยไม่มีรอยเย็บใช่เนาะปกติเวลาที่เราเย็บเนี่ยหลายๆคนกลัวรอยตะขาบมีรอยไหมอะไรอย่างนี้อันนี้ของโรงพยาบาลเลยรักถือว่าแผลเล็กมากๆเป็นเส้นเดียวเลยเป็นเส้นเดียวค่ะครับผมหลายๆคนที่กังวลก็บ่นห่วงไปได้นะครับตรงนี้นะฮะสำหรับลูกค้าจริงที่มายืนยันแล้วใช่ค่ะสอบถามนิดนึงประทับใจอะไรบ้างครับในการเสริมหน้าอกกับโรงพยาบาลเลยรักประทับใจคุณหมออันดับแรกเลยคุณหมอเก่งคุณหมอกิติศักดิ์นะคะก็คือที่เลือกที่นี่ก็เพราะคุณหมอกิติศักดิ์ค่ะแล้วก็เรื่องสถานที่เรื่องความสะอาดความปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่บริการดีมากตั้งแต่วันแรกแล้วก็วันนี้ก็ยังบริการเหมือนเดิมสำคัญมากการบริการเนาะเพราะว่าหลายๆที่แบบอาจจะแบบไม่ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงใช่ค่ะนะฮะก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากเสริมหน้าอกค่ะกำลังหาข้อมูลอยู่แต่กลัวเจ็บกลัวนู่นกลัวนี้อะไรหลายอย่างนะครับในฐานะที่คุณไก่เติมหน้าอกมาแล้วทรงพอใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ประสบความสำเร็จในการทำศัลยกรรมอยากให้แนะนำนิดนึงครับว่าควรจะมีอะไรที่ต้องดูเป็นพิเศษบ้างครับในการเสริมหน้าอกคืออันดับแรกที่จะต้องดูก็คือดูคุณหมอค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหนูศัลยแพทย์ใช่ศัลยแพทย์ค่ะแล้วก็ดูสถานที่เรื่องความสะอาดความปลอดภัยอันนี้ก็คือสำคัญเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะเสริมหน้าอกตอนนี้ก็คือ
แนะนำที่เลอลักให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะก็คือครับผมประทับใจมากก็คือทั้งงานบริการทั้งฝีมือคุณหมอเนาะแล้วก็ความสะอาดความปลอดภัยของโรงพยาบาลถือว่าสำคัญมากๆค่ะนะฮะก็เป็นข้อมูลสำคัญนะครับที่สำหรับใครอยากเสริมหน้าอกตอนนี้ก็เป็นข้อมูลไว้ให้โรงพยาบาลเลอลักเป็นตัวอีกหนึ่งตัวเลือกในดวงใจเนาะแล้วหวังว่านะครับคนที่รับชมอยู่ตอนนี้อาจจะได้มาสัมภาษณ์เหมือนคุณไก่นะฮะที่ทำศัลยกรรมแล้วประสบความสำเร็จนะครับกับโรงพยาบาลเลอลักนะครับหลายๆคนที่สงสัยตอนนี้ว่าเอ๊ะโปรโมชั่นนะครับเรื่องของงานศัลยกรรมไม่ใช่แต่เพียงหน้าอกเท่านั้นจมูกเอ่ยเสริมคางเอ่ยหลายๆอย่างนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับก็เช่นเคยนะครับเบอร์028882888นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายแล้วก็ให้บริการให้คำปรึกษานะครับอย่างเป็นกันเองนะฮะเจ้าหน้าที่ของเราก็ไม่ดุนะครับหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางนึงจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ผ่านทางแฟนเพจของโรงพยาบาลเลอลักที่กำลังรับชมกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็รับรองนะครับถ้าเข้ามาโรงพยาบาลเลอลักมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปหลายมุมเลยนอกจากจะเข้ามาสวยแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับลองเข้ามาสักครั้งหนึ่งรับรองจะไม่ผิดหวังนะฮะหวังว่าเราคงจะได้เจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับคุณไก่ก็ต้องขอลากันไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะไปสัมภาษณ์ใครจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามชมกันได้นะครับทางแฟนเพจโรงพยาบาลเลอลักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ